ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับมีสาวคนหนึ่งออกมาร้องสื่อท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าเธอเนี่ยมีสามีเป็นทหาร,รเธอก็ไปหาสามีเธอในค่ายทหารแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันเจอสามีเลยไปเจอทหารยศร้อยโทขอเบอร์เธอขอแอดไลน์เธอและก็โทรศัพท์มาคุกคามขอมีเซ็กส์กับเธอนะครับยังมีการโชว์สไลด์หนอนให้เธอดูด้วยผ่านวิดีโอคอลว่าอย่างนั้น ผู้เสียหายชื่อสมมุติว่านางสุภาพรก็แล้วกันกน,นะครับอายุเธอก็39ปีได้เข้าร้องกับสมาคมสื่อมวลชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็นำคลิปหลักฐานเป็นวิดีโอคอลนะฮะของทหารนายหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศกับตัวเธอโดยเธอนี่บอกว่าถูกทหารนายหนึ่งยศร้อยโททำงานที่เดียวกับสามีคุกคามทางเพศมีการพูดจาแทะโลมและกรชักชวนขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอ ขอถามเรื่องอวัยวะภายในร่างกายเธอ,อเออนี่มันเป็นยังไงนี่นะครับนี่นะฮะทักเรื่องหน้าผากของเธอและก็มีการวิดีโอคอลนี่นะฮะกับตัวเธอในช่วงกลางดึกมีการเอาอาวัยวะเพศของนายทหารหนายนี้มาโชว์ให้เธอดูด้วยเธอนี่บอกว่าตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่ผ่านมาเธอได้ไปหาสามีที่ค่ายทหารและก็พบกับนายทหารนายนี้อ้างว่าเป็นหัวหน้าของสามีของเธอด้วยมีการขอเบอร์โทรศัพท์ของเธอไว้แอดไลน์เธอมา มีการทักแชทมาจีบโดยบอกว่าขอจีบได้ไหมเออนี่ประมาณนั้นนี่นะครับทีนี้เธอก็บอกว่าบ่ายเบี่ยงนะบางครั้งโทรมาบ่อยเหลือเกินบ่ายเบี่ยงไม่อยากจะรับสายและก็ตัดสายทิ้งหลายครั้งแต่ทหารนายนี้ยังมีพฤติกรรมคุกคามทุกรูปแบบเลยนะฮะโดยเฉพาะการวิดีโอคอลมาคุยในเกือบทุกวันโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนก็มีการพยายามพ,พูดคุยนะฮะคุกคามาสารพัดอย่างเลย สุดท้ายเธอก็รับทราบเรื่องนี้และเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับสามีและก็ตัดสินใจว่าจะต้องดํานเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแจ้งหน่วยทหารต้นสังกัดนายนี้เพื่อดาเนินการทางวินัยและก็ให้ตัดสินใจนะครับบอกว่าเนี่ยให้รับสายวิดีโอคอลหลายนี้และก็มีการบันทึกคลิปไว้นะครับเป็นหลักฐานและก็นํามาร้องหน่วยงานและก็ไปแจ้งความตํารวจอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าไม่มีความคืบหน้าใดๆหลังจากที่ไปแจ้งต้นสังกัดและก็ไปแจ้งตํารวจเธอเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็เลยตัดสินใจมาร้องเรื่องนี้กับสื่อมวลชนเดี๋ยวฟังเธอหน่อยครับตึงรองสุวยใัยรองท่านละค่ะเหีียบมันตั้งแต่ปีฝศโซ6 4รัณรจนถึงทรง5ณรกคือเชยแกเป็นวันหน้าโดยชอบกรรมก็คือแกอย่างกลาสิจะถ้าเราว่าโซดไม้ปันันปันนี้ไม้ซึ่งแกก็รู้ทางวินัยฐานวะนี่คือแม่บ้านของจ่าสิบเอกชดใวัเจณาสวัสดิ์ตึงเราก็คุยกับฟนแฟนมาเอาปัณนีจ้า ห้าพยายามเก็บลักท่าในหมากที่สุดเพื่อจะแจ้งหน่วยงานข้างบนพอเราเก็บลักท่าในหมากทีสุดเราขึ้นไปรองเรียนกับ่านรองผอบอปีหนึ่งปีว่าว่าเล้วเงีบยบเฉยแล้วก็ไปแจ้งความถึงสามครั้งไปร้องกับต้นสังกัดนะฮะมาแล้วเป็นปีนะเงียบไปแจ้งความมาแล้วสามครั้งเงียบนี่นะครับเธอก็เลยจำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาแจ้งกับสื่อ ทีนี้พอแจ้งไปปับเนี่ยแม่ทัพภาคสี่ว่ายังไงพลโทสารติสกุลตานาคแม่ทัพภาคที่4ี่บอกว่ารับทราบเรื่องแล้วและก็ได้สั่งการให้รองแม่ทัพภาคสีนี่หละครับเรียกตัวทหารที่ถูกกล่าวหาซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกย้ายไปประจำการที่จังหวัดปัตตานีเรียกมาสอบถามสิเรียกมาสอบสวนสินะครับเนี่ยและก็จะเรียกผู้เสียหายเนี่ยไปสอบปากคาด้วยนะครับหาข้อเท็จจริงและก็บอกว่าเดี๋ยวจะยืนยันบอกว่าเนี่ยนะจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ดูนะฮะถ้าหากว่าเรื่องมันไม่ขยายเนี่ยเรื่องไม่ถึงหูสื่อเนี่ยนะนี่นะครับเนี่ยไปแจ้งมาเป็นปีแล้วนะต้นสังกัดเนี่ยไปแจ้งความสามครั้งทําไมเงียบเธอผิดเธอผิดผิดที่ว่าเธอเกิดไปเป็นประชาชนจนๆเท่านั้นสำคัญตรงที่ว่าเธอบอกว่าเป็นถึงหัวหน้าทําไมมาทําอะไรกับเธอแบบนี้เพราะว่าเธอไปหาสาม,มีนะคะคเออตามดูกันต่อแล้วกันสําหรับเรื่องนี้นะคะ